โนก็สวัสดีกันด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ The Bank Texas League นะครับผมโอ้โหที่เห็นผมมาเปิดคลิปตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับนั่งอุจจระอยู่ครับล้อเล่นนะครับผมที่มาเปิดคลิปตรงนี้ก็ให้มันแปลกตาและแปลกใหม่แล้วก็ไอ้นี่นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมีคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์ลูกโป่งเหมือนเดิมแต่ผมจะไม่เอาไงดีแต่ที่รู้ออกจากตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปคุยกันข้างนอกตอนนี้เสียงงูมากครับตอนนี้ก็เป็นสวนหลังบ้านพี่เองอะน้องนี่ครับมีมะละกอมีต้นกล้วยงูหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปดีกว่าครับเพื่อนๆผมก็อย่างที่เกริ่นกันไว้นะครับผมก็มีคีย์การ์ด3ได้2ใบแล้วก็ไพ่1ใบผมจะมาเอามา VS กันด้วยกันปาใส่ลูกโป่งอันนี้แต่ผมจะไม่เป่าเหมือนเดิมเพราะเป่าเหมือนเดิมมันจะแตกง่ายเป่าแล้วปาเหมือนเดิมมันจะแตกง่ายอ่ะครับน้องๆโอ้พี่ว่าอย่างนี้ดีกว่าเอาลูกโป่งใส่น้ำแบบลูกใหญ่เลยแล้วก็ลองเอาการ์ดตัวนี้ปาดูวันนี้ลองระยะแบบใกล้ๆดูก่อนแล้วมาทำภาพโซโลกันว่ามันจะเป็นยังไงส่วนคีย์การ์ดนี้ก็เหมือนเดิมจากคลิปที่2ไพ่จากคลิปแรกอันนี้คีย์การ์ดอ่อนมันจะอ่อนนะครับอ่อนขอโทษที่เข้าไปเป็นมลิงกินกองสารนอกของแกงมันงงมันแหงมับปลองปองแปงงงเงงงงเงงในชีวิตเธอขอโทษที่เข้าไปเป็นมลิงกินกองเฮ้ยสติไม่ค่อยดีอย่างงี้นะน้องตอนนี้ก็เปิดคลิปอยู่ในก็อย่างเห็นหน้าคลิปแล้วนะครับผมเปิดคลิปในป่าดงดิบ100ปีครับผมมาดูกันดีกว่าไม่พูดมากก่อนอื่นเราก็นำลูกโป่งสีอะไรก็ได้ในถุงไปสูบน้ำกันไปใส่น้ำกันมีรถไถว่าสูบน้ำแล้วก็เปิดน้ำแบบเบาๆคนเห็นโต๊ะตรงนั้นไหมครับเราก็จะลูกโป่งไปวางไว้ตรงนั้นแล้วก็ทำการยืนอยู่ตรงนี้ได้ก็ปลาใส่หาหินมากโต๊ะไม่เสมอกันโอเคก็จะตั้งกล้องไว้ข้างหลังมันเดิมนะครับเพื่อจะให้เห็นไพ่ไปโดนแล้วก็ทำภาพโซโลแบบสวยๆเพราะมีกล้องตัวเดียวพูดง่ายๆจนการไม่คาดคิดนะครับผมลูกโป่งไหลจากโต๊ะตกแตกเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเอาสีอื่นปั๊มใส่ใหม่นี่ผมก็เอาลูกโป่งลูกใหม่มาวางไว้ที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปยืนตรงเส้นนู้นนะครับถ้ายืนใกล้เกินไปมันจะปาโดนง่ายโอเคครับเดี๋ยวผมขอปรับกล้องขึ้นนิดนึงนะครับนี่ให้มันเห็นตัวผมหน่อยเราก็มาเริ่มกันด้วยที่ไพ่ก่อนนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆไพ่ทุกคนเห็นป่ะครับว่ามันโดนนะครับแต่มันไม่แตกด้วยผมปะเบาด้วยนะครับผมทีนี้ผมจะมาลองเป็นคีย์การ์ดอันนี้นะครับของอะไรผมปิดไว้ก่อน คีย์การ์ดอ่อนตัวนี้ก็ไม่ค่อยสบายส่วนปาคีย์การ์ดอันนี้นะครับไม่โดนนะครับผมไม่โดน เดี๋ยวมาลองใหม่เกิดเหตุฟันไม่คาดคิดครับ
เหตุการณ์เอ้ยเหตุการณ์พูดผิดครับเหตุการณ์ไม่คาดคิดน้องๆมาดูนี่ร่วมเลยครับน้องๆตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรสักหน่อยนะครับถ้าผมคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูดีกว่าเนี่ยถ้าคีย์การ์ดอันเนี้ยคิดสภาพถ้าโดนลูกโป่งนะครับขนาดโต๊ะเนี่ยโต๊ะแข็งนะครับดูความคมของมันอันนี้ไม่ได้เมคอัพไม่ได้อะไรน้องๆก็เห็นว่าพี่ปาโดดังปักเลยนะครับผมนี่ดูความลึกความเข้าของมันมันปักโต๊ะนี่โต๊ะแข็งนะแนะนำคลิปนี้นะครับผมน้องๆที่ใครดูที่พี่อยู่แล้วจะไปทำลอกเรียนแบบทำได้นะครับแต่ว่าอย่าไปปาใส่คนโดยเด็ดขาดไม่งั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะเข้าตาหรือจะเข้าเนื้อเราก็ได้นะครับดูขนาดโต๊ะแข็งๆดีให้ดูเลยแข็งนะครับเนี่ยนิ้วหยิกไม่เข้าใช่ไหมเนี่ยหยิกไม่เข้าเลยเดี๋ยวพี่จะดึงมันออกมาดูเข้าเป็นร่องเลยโอเคมาเริ่มกันต่ออีกการ์ดนี้ที่ทดลองโดนลูกโป่งนะครับแต่ลูกโป่งหนามากลูกโป่งลูกนี้ไม่สามารถแตกเดี๋ยวจะเป็นคีย์การ์ดสีดำที่ผมใช้ปลาระยะ 7-8 เมตรวันนั้นที่ปั่นยิงลีดนะครับนี่นะครับผลการทดสอบนี่ไพ่เป็นไพ่ชนิดอ่อนไม่สามารถปลาลูกโป่งใส่น้ำแตกได้นะครับผมส่วนอันนี้เป็นคีย์การ์ดอ่อนไม่สามารถปลามันโดนนะครับแต่ว่ามันความแรงมันก็ปักได้แต่รู้สึกว่าเราปลาไม่ถูกจุดหรือเปล่าถ้าผมคิดว่านะมันน่าจะโดนอยู่โดนด้วยเนี่ยอันนี้โดนแต่ต้องโดนให้ถูกจุดถึงจะแตกต้องแม่นโดยเฉพาะไพ่ก็โดนเต็มๆแต่ไม่แตกผลสรุปก็เป็นไพ่อันนี้เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ไพ่ครับเป็นบัตรอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันครับเนี่ยครับเป็นบัตรอะไรสักอย่างอันนี้ก็ที่ผมปลาแตกใส่ต้นไม้ตอนนั้นทีเดียวรู้เรื่องครับผมก็ผลสรุปนะครับน้องๆใบสีดำเป็นผู้ชนะไปส่วนไอ้นี่ไม่แตกไอ้นี่ถ้าแตกก็ต้องปลาให้โดนจุดแรงมากตัวนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นทุ่งหญ้ากระจีสีเขียวของพี่เองสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเป็นคลิปสั้นๆแนวทดลองแบบโง่ๆของพี่เองนะครับผมการปลาโป่งส่วน EP หน้านั้นเราจะไปทำอะไรกันฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กันช่องนี้กันด้วยนะครับผมช่อง The Bank Texas League อย่าลืมนะครับช่อง The Bank Texas League มีเพจตรงนี้ด้วยนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ไปติดตามเพจไปติดตามกันก่อนสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบายแล้วอย่าลืมกด Subscribe กันตรงนี้ด้วยนะครับผม